ถักโซ่ทั้งหมด60ครั้งค่ะหลังจากนั้นให้เราเว้น3ช่องใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องที่4ค่ะ1 2 3 4ใช้เข็มจิ้มลงไปเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องพันหัวเข็มค่ะควักไหมเหลือไหม2เส้นตรงเข็มให้เราดึงแบบนี้ค่ะก็จะเป็นการถักสลิปสติกนะคะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยเนาะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่4ค่ะตรงนี้1 2 3 4ใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องที่1ที่เราถักโซ่ค่ะใช้เข็มจิ้มลงไปเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องพันหัวเข็มค่ะแล้วก็ควักไหมให้เราถักเป็นสลิปสติ๊กนะคะก็คือดึงแบบนี้ค่ะเราก็จะได้กลีบดอกไม้เล็กๆแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องตรงโซ่ถัดไปค่ะโซ่60ครั้งที่เราถักตอนแรกนะคะใช้เข็มจิ้มลงไปได้เลยควักไหมเหลือไหม2เส้นตรงเข็มให้เราดึงแบบนี้ค่ะก็จะเป็นการถักสลิปสติ๊กเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นให้เราทำเหมือนเดิมเลยตรงนี้ให้เราถักโซ่4ครั้งแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องที่1ที่เราถักโซ่ค่ะใช้เข็มจิ้มลงไปเลยแล้วก็ควักไหมให้เราถักเป็นสลิปสติ๊กเหมือนเดิมนะคะก็คือดึงแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องตรงโซ่ถัดไปค่ะโซ่ที่เราถัก60ครั้งนะคะเหมือนเดิมเลยเนาะเราก็จะใช้วิธีการถักแบบนี้จนจบแถวเลยนะคะพอมาถึงตรงนี้ช่องสุดท้ายของแถวนะคะให้เราถักโซ่1ค่ะเพื่อการหลุดนะคะตรงนี้แล้วก็ให้เราตัดไหมไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นให้เราเก็บปลายไหมทั้งหมดเข้าไปข้างในได้เลยนะคะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราใช้เป็นก้านดอกไม้ค่ะจะเป็นก้านพลาสติกหรือว่าก้านไม้แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ให้เราแปะกาวลงไปแบบนี้นะคะต่ายจะเริ่มพันจากกลีบดอกไม้กลีบแรกที่เราถักนะคะต้องรอสักพักหนึ่งเพื่อให้กาวแห้งนะคะดอกไม้จะได้ติดกับก้านดอกไม้นะคะต้องใจเย็นๆนิดนึงเนาะกาวน่าจะแห้งแล้วนะคะตอนนี้หลังจากนั้นก็ให้เราหมุนดอกไม้นะคะให้รอบก้านดอกไม้เลยเนาะเราจะหมุนแบบให้กลีบของดอกไม้สับวางกันนะคะให้เขาสลับวางกันเนาะ
กลีบที่1กลีบที่2ของแถวก่อนหน้านะคะแถวถัดมาเนาะกลีบดอกไม้จะอยู่ระหว่างกลางของกลีบดอกไม้2กลีบของแถวด้านบนนะคะเขาก็จะอยู่แบบสลับหว่างกันนะคะแถวบ้านจะเรียกว่าสับหว่างนะคะจะไม่ได้เรียงกันเป็นแถวนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปสอนถักไหมพรมแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนต้องการให้ต่ายสอนทำคลิปถักอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะถ้าต่ายมีเวลาเนาะและทำได้ต่ายจะมาทำให้นะคะพอมาถึงตรงนี้ก็แปะกาวนิดนึงนะคะหลังจากนั้นต่ายก็จะแปะกาวตรงก้านดอกไม้นะคะแล้วก็ใช้ไหมพรมสีเขียวมาพันรอบๆตรงก้านดอกไม้ค่ะหลังจากนั้นต่ายก็จะใส่ใบไม้ลงไป1ใบแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เราพันด้วยไหมพรมสีเขียวเหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับคลิปสอนถักใบไม้ต่ายได้ทำคลิปแยกไว้แล้วนะคะเดี๋ยวต่ายจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงคอมเมนต์นะคะเพื่อนๆสามารถไปดูกันได้เลยนะคะหลังจากนั้นต่ายก็จะใส่ใบไม้อีก1ใบลงไปนะคะหรือเพื่อนๆจะใส่แค่ใบเดียวก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเนาะพอมาถึงตรงนี้ก็ให้เราแปะกาวนิดนึงนะคะสำหรับใบไม้ตรงนี้เราสามารถดัดได้ตามทรงที่เราต้องการเลยนะคะ